มาตรฐานการเป็นคนชอบธรรมนะครับอยู่ที่พระเจ้าครับไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเรา CGN Thaiสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะนำพาพี่น้องนะครับมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมนะครับประวิตรศรีวิริศนะครับวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่28ครับข้อ1ถึงข้อ14นะครับสุภาษิตบทที่28ข้อ1ถึง14คนอธรรมหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบธรรมกล้าหาญอย่างสิงหนุ่มเมื่อแผ่นดินเกิดจลาจลก็มีผู้ครอบครองหลายคนแต่โดยอาศัยคนที่มีความเข้าใจและความรู้แผ่นดินนั้นจะยืนยงคนยากจนที่ข่มเหงคนจนก็เหมือนฝนที่ซัดลงมาทำลายพืชผลคนที่ทิ้งธรรมบัญญัติย่อมสรรเสริญคนอธรรมแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติย่อมต่อสู้พวกเขาคนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่คนที่แสวงหาพระยาเวจะเข้าใจถี่ถ้วนคนยากจนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ของเขาก็ดีกว่าคนที่คดโกงในทางของตนแล้วมั่งคั่งบุตรที่เฝ้ารักษาธรรมบัญญัติเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนของคนตะกละทำให้บิดาของตนขายหน้าคนที่ทวีทรัพย์สมบัติของตนด้วยดอกเบี้ยและการขูดรีดก็ได้รวบรวมทรัพย์นั้นไว้ให้ผู้ที่เมตตาคนจนถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนคนที่นำคนเที่ยงธรรมหลงเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเองแต่คนดีพร้อมจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดกคนมั่งคั่งก็มีปัญญาในสายตาของตนเองแต่คนยากจนผู้มีความเข้าใจจะรู้จักเขาแจ่มแจ้งเมื่อคนชอบธรรมชนะความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นแต่เมื่อคนอธรรมเรืองอำนาจคนก็ซ่อนตัวเสียผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความกรุณาคนที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสุขแต่คนที่ทำใจตนให้แข็งกระด้างจะตกในความยากลำบากวันนี้จะพูดถึงหัวข้อนะครับว่าคนของพระองค์นะครับเมื่อมาถึงบทที่28นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการนำเสนอนะครับของโซโลมอนนะครับจากการที่เปรียบเปรยกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกครับมาเปรียบเทียบระหว่างคนอธรรมกับคนชอบธรรมโดยเน้นถึงการมีท่าทีที่ถูกต้องครับและละทิ้งสิ่งที่พระเจ้าไม่พอทัยไปโดยอย่างแรกนะครับท่าทีที่ควรจะมีคือความมั่นคงในพระองค์ครับทุกวันนี้ครับการดำเนินชีวิตของเรานะครับชีวิตก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ราบเรียบเสมอไปนะฮะมีความกังวลกระวายมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นทุกวันแต่คนของพระเจ้าครับจะมีใจมั่นคงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่รุมเร้ามากเพียงใดก็ตามพวกเขายังคงยืนหยัดกล้าหาญนะครับดังสิงโตเจ้าป่าครับไม่หนีออกตัวรอดออกจากสังคมไม่เหมือนคนอธรรมครับแม้ไม่มีใครไล่ตามเขาก็หนีไปครับเพราะว่าความไม่มั่นคงในจิตใจของเขาหรือความรู้สึกผิดครับหรือกลัวการพิพากษาทำให้เขาขาดกำลังและความกล้าหาญนะครับจากพระวิญญาณแต่ความกล้าหาญอย่างสิงโตครับและความมั่นคงของคนชอบธรรมนั้นมาจากความเข้าใจและความรู้ในพระเจ้าเพียงผู้เดียวซึ่งทำให้เกิดความสุขุมนะครับสงบที่จะรับมือกับปัญหาได้ไม่วุ่นวายแต่คนชอบธรรมครับจะพบแต่ความโกลาหลนะครับจลาจนจนแม้จะมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองหลายคนหรือมีความยิ่งใหญ่หรือความซับซ้อนของระบบรัฐบาลที่จะรักษาความสงบไว้ไม่ได้เพราะเขาทำบาปจนแผ่นดินกลายเป็นมลทินไปหมดแต่ความชอบธรรมครับหรือคนชอบธรรมสามารถรับมือกับการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นได้แต่เขาก็จะไม่ทำเพราะเขารู้ว่าอาจจะเป็นการซ้ำเติมผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่อ่อนแรงในการก้าวเดินต่อไปครับเหมือนฝนที่ซัดลงในช่วงเวลาที่พืชผลกำลังออกผลทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนหมดสิ้นงั้นวันนี้ครับเอาเองเป็นคนชอบธรรมคนของพระเจ้าก็จะสามารถมั่นคงครับไม่วอกแวกจะทำหรือแสวงหาผลประโยชน์กับคนที่ไม่ควรจะไปแสวงหาได้นี่คือสิ่งแรกที่สองครับคนของพระเจ้าคนของพระองค์จะรักษาบัญญัติของพระองค์อย่างดีนั้นคนชอบธรรมครับจะมีรากฐานที่มั่นคงครับอยู่บนบัญญัติของพระเจ้าเขาจะไม่ให้พระบัญญัติของพระองค์ห่างเหินไปจากตัวเขาซึ่งถ้าเขาละทิ้ง
จะเป็นการสรรเสริญความอธรรมแทนที่เขาเองครับจะได้รับพระพรหรือผลประโยชน์จะตกกลับไปยังคนชั่วแทนหรือไปยกย่องความชั่วว่าดีแต่เขาจะเฝ้ารักษาที่จะทำตามธรรมบัญญัติไว้เสมอครับซึ่งคนอธรรมจะไม่สนใจอาจจะไม่เข้าใจความจริงแบบนี้เลยหรือความถูกต้องหรือความยุติธรรมของพระเจ้าเพราะคนเหล่านี้ครับใจของเขามันมืดบอดเพราะความหยิ่งผยองทางความคิดในการครอบครองของพระของยุคนี้นั้นคนชอบธรรมครับจะซื่อสัตย์ต่อจิตสำนึกที่ดีงามในการประพฤติตามธรรมบัญญัตินะครับแม้เขาจะยากจนซึ่งเป็นผลสิ่งที่เลวร้ายครับแต่ความไม่ซื่อก็ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าครับเพราะเขาเองไม่พยายามหาทางคดโกงหรือทำชั่วเพื่อตัวเองอยู่มั่งคั่งขึ้นเพื่อตัวเองดูดีซึ่งเขาจะสั่งสอนลูกหลานให้เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่เขาทำนั่นครับทำให้เขาเองได้รับการยกย่องไม่ดูถูกไม่ได้รับการดูหมิ่นจากคนที่มีชีวิตที่เสื่อมเสียเพราะว่าลูกของเขาเสื่อมเสียเพราะว่าได้ทำสิ่งชั่วร้ายหรือไปคบเพื่อนที่เป็นคนอธรรมคนที่ตะกร้าคนที่โลภเขายอมทำลายหรือเขาไม่ยอมทำตามนะครับคนที่โหดร้ายหรือใช้อำนาจขูดรีดโกงหรือขโมยหรือเก็บดอกเบี้ยอย่างไม่เป็นธรรมว่าประมาณ 30% ครับของเงินที่ยืมครับเขาไม่คิดว่าจะแสวงหาผลประโยชน์จากความจำเป็นของเพื่อนบ้านหรือให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยขึ้นแล้วความยุติธรรมของพระเจ้าและความมั่งคั่งของคนชอบธรรมนี้จะถูกถ่ายโอนมายังคนชอบธรรมที่ยินดีพร้อมที่จะแบ่งปันให้คนยากจนด้วยใจเมตตาฉะนั้นคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีครับในการรักษาบัญญัติพระเจ้าก็จะรับพระพรนะครับจากสิ่งที่คนอื่นที่เป็นคนอธรรมได้กระทำผิดพลาดไปอย่างที่3ครับคนของพระเจ้าต้องยอมจำนนต่อพระองค์เองฉะนั้นคนชอบธรรมครับจะมีชีวิตที่ยอมจำนนให้พระเจ้าครอบครองชีวิตส่วนคนอธรรมก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับเขาไม่ฟังธรรมบัญญัติหรือกฎหมายของพระองค์ครับซึ่งเขาเองก็ไม่ตระหนักว่าเมื่อเขาอธิษฐานพระเจ้าไม่ฟังและก็ไม่ยอมตอบตามความปรารถนาของเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าเสียเอียนต่อพระองค์ครับเมื่อเขามาอธิษฐานเนื่องจากเขาไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านพระชนะพระเจ้านะครับเมื่อเขาพูดพระเจ้าก็ไม่ฟังเช่นกันเขาจะไม่รับสิ่งดีใดเลยแต่เขาจะใช้ความพยายามในการดำเนินชีวิตตามใจของเขาแล้วสิ่งนี้ครับทำให้คนเที่ยงธรรมครับแตกต่างไปครับคือยอมจำนนต่อพระเจ้าถ้าเขาไม่ใช้ชีวิตอย่างดีครับการที่เขาเองดำเนินชีวิตด้วยการที่เขาพยายามทำตามใจตัวเองครับเขาอาจจะทำให้คนหลายคนครับที่เป็นคนชอบธรรมเนี่ยหลงไปในทางชั่วของเขาด้วยเพราะเห็นคนชอบทำชั่วแล้วยังได้ดีคนชอบธรรมอาจจะเห็นว่าทำไมคนชั่วทำแล้วยังได้ดีพระเจ้าก็จะจัดการกับความธรรมครับจะรับผลสนองตามการกระทำของเขาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับคนที่ดีพร้อมหรือคนชอบธรรมคนละธรรมครับที่ไม่ได้ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าเพราะมีความเชื่อมั่นในปัญญาหรือแนวคิดของตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีเขาคิดว่าเขามีความเพียงพอและไม่ต้องมีธรรมบัญญัติพระเจ้าแต่คนที่มีปัญญาครับจะรู้ว่าเขายากจนฝ่ายวิญญาณเขาต้องการพระเจ้าและเขาจะได้ความเข้าใจที่ถ่อมแท้ถึงชีวิตคำนึงชนชอบธรรมปกครองครับความรุ่งเรืองและพรก็จะทวีขึ้นในสังคมครับแต่เมื่อคนอธรรมเรื่องอำนาจผู้คนก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนั่นเป็นความบาปของประเทศชาติครับถ้าเขาไม่ยอมจำนนหรือถ่อมใจจะพาประเทศชาติให้ตกต่ำไม่เจริญแต่ถ้าเขายอมสารภาพบาปละทิ้งความบาปที่เขามีอยู่เขาจะรับการอวยพรดังนั้นคนชอบธรรมที่ยำเกรงพระเจ้าครับยอมจำนนให้พระเจ้าครอบครองชีวิตเสมอเป็นชีวิตที่ได้รับพระพรครับแต่คนที่ทำให้ตัวเองแข็งกระด้างก็ทำให้ชีวิตเองได้รับความยากลำบากอย่างแน่นอนนั้นจงยอมจำนนต่อพระเจ้าครับคนของพระเจ้าที่ฉลาดจะยอมจำนนต่อพระเจ้าและก็เมื่อเขายอมจำนนคำอธิษฐานเขาจะรับการอวยพรแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับเขายังอวยพรการอวยพรนี้ยังถูกส่งไปยังประเทศชาติรอบข้างด้วยนั้นการเป็นคนของพระเจ้าครับมีความแตกต่างอะไรบ้างกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าลองพิจารณาดูนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการที่เป็นคนของพระองค์ปราณีข้าพเจ้าเป็นคนที่จะเป็นคนที่นำพาพระพรไปสู่สังคมรอบข้างได้โดยที่ข้าพเจ้าเองควรจะมีท่าทีที่ถูกต้องกับพระองค์ขอช่วยข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้าอย่างดีตามมาตรฐานของพระองค์ไม่ใช่ตามความตั้งใจของข้าพเจ้าเองขอทรงโปรดเมตตาครับที่ชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นคนที่สมกับเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกจริงๆขอบคุณพระองค์ครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่รับพระพรจากพระเจ้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube นะครับ Facebook ในทุกๆช่องทางเลยครับเมื่อท่านได้รับพรแล้วมาคอมเมนต์กันนะครับเพื่อเราเองจะรับพระพรพระเจ้าแบ่งปันสิ่งดีให้กันและกันนะครับเมื่อท่านรับพรสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับจงแบ่งปันพรนั้นให้กลับคืนนะครับท่านสามารถจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโดยการอธิษฐานเผื่อนะครับด้วยการถวายทรัพย์นะครับเข้ามาในภารกิจของพระเจ้านะครับเพื่องานดีๆอย่างนี้นะครับยังคงดําเนินต่อไปได้นะครับรับพระพรเพื่อเป็นพรต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ